นิวใน ICT เช็คอินกินเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะเราก็สามารถติดต่อเชื่อมโยงสื่อสารรวมถึงเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิวก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอำเภอแม่ริมเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติในรูปแบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารผ่านพืชผักอินทรีย์นอกจากจะมีอาหารที่ปลอดภัยไร้สารตกค้างไว้รับประทานแล้วยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยในปัจจุบันเกษตรกรของเราค่ะได้มีทักษะในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรของตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลหาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองค่ะอย่างเช่นที่นี่เลยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครูยุ่นสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องเรียนถามเลยว่าที่มาที่ไปของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เริ่มต้นมายังไงคะเราทราบข่าวนะคะจากกระทรวง ICT บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเนี่ยทางเราก็จะทำโครงการเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะอยากจะให้เด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเรื่องของการใช้เรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะได้ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะให้เท่าทันเท่าเทียมกับในโลกปัจจุบันค่ะและอย่างนี้คนในชุมชนระแวกใกล้เคียงค่ะได้เข้ามาใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนไหมคะใช่ค่ะอย่างการอบรมเนาะการอบรมทำหีบห่อสินค้าทำป้ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี้ยให้กับชุมชนเนี่ยได้จำหน่ายสินค้านะคะมีตลาดออนไลน์นะคะที่กระทรวง ICT เขาจะทำในเรื่องของเว็บไซต์ค่ะเรียกได้ว่าก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยในการทำให้คนในชุมชนได้ทำสินค้ากระจายไปมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเรารู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วนั้นค่ะเราก็จะสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพรวมถึงการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีรวมถึงมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทและขอบคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะวันนี้หมดเวลาของนิวแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า